62นะครับแล้วก็2ตัวล่าง0 0ถูกเลข0ตัวนี้นะครับตัวกลางเรียนครับท่านผู้ชมงวดที่5นะครับถูกตัวกลางเลข0ล่างนะครับ0ล่างหลัก10ล่างงวดที่4ถูกตัวกลางเหมือนกันนะครับเลข5ออก59สวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านสวัสดีค่ำวันเสาร์ที่19ตุลาคม67นะครับคลิปนี้จะเป็นแนวทางสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับจะเป็นเลขท้าย2ตัวล่างนะครับสำหรับแนวทางของสูตรก็คือตัวเลข2ตัวมา1ตัวนะครับจะวางตำแหน่งไว้ที่หลัก10สำหรับสูตรนี้ม่วงงวดที่แล้วลุงยาทำสูตรนี้นะครับท่านผู้ชมแต่เพราะเหตุว่าสูตรหลายสูตรนะครับดังนั้นหลายๆสูตรไม่เข้าเลยนะครับก็มาเข้าอยู่สูตรนี้นะครับท่านผู้ชมเข้าและสูตร0หลัก10มาครับได้0กับ9สำหรับสูตรนี้ลุงยาจะทำให้ดูตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับก็คือเข้ามาทั้งหมด6งวดนะครับงวดที่ออก00คืองวดที่6นะครับ6 5 4 3 2 1จะเริ่มเข้าตั้งแต่งวด46นะครับท่านผู้ชมงวด8ค่า9ก็เข้านะครับจะทำงวด31 504 31มาออกงวด89แต่ว่าเราทำงวด89งวด21ไม่มานะครับท่านผู้ชมก็จะมาตั้งแต่งวดเลข46 28 94 37 59แล้วก็00นะครับจะตั้งงวดที่ออก46เป็นงวดแรกนะครับตั้งเลข6ตัวรางวัลที่1แล้วก็เลขท้าย2ตัวล่างนะครับ3งวดวันที่16เดือน7นะครับ3 6 7แล้วก็3 3 6สามหกเจ็ดนะครับแล้วก็336มีลุงยารองด้านหลังนิดนึงครับผู้ชมหมดเปิด36ล่างเลขอะไรเอ่ยล่างเลข21นะครับ2ตัวล่างออก21จะเป็นงวดที่1นะครับท่านผู้ชมงวดที่1ตัวเลขที่จะนำมาใช้นะครับจะใช้เลข2ตัวล่างนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลักแสนนะครับก็คือรางวัลที่1ใช้หลักแสนตัวเดียวนะครับแล้วเลขท้าย2ตัวล่างใช้21เอามาบวกกันนะครับบวกเอาเลข3ลงมานะครับเลข3แล้วก็บวกด้วยเลข2นะครับบวกด้วยเลข1นะเลข3ตัวนี้นะครับเอา3ลงมาตั้งแล้วก็2เลขท้าย2ตัวล่างกับทั้งหลัก10และหลักหน่วยนะครับเอามาบวกกันได้3 4 5ได้เลข6นะครับเลข6ลดไป2ครั้งนะครับเหลือ5เหลือ4เราก็จะได้ตัวเลข5กับเลข4นะครับ2ตัวมา1ตัวนะครับท่านผู้ชมเราทำงวด21ทำงวด21ออกงวดนี้0 4 1แล้วก็4 6นะครับออก0 4 1จดตรงไหนดีเลยจดตรงนี้ดีกว่านะครับ0 4 1แล้วก็2ตัว4 6เข้าเลข4ตัวนี้นะครับท่านผู้ชมมาหลัก10นะครับสำหรับสูตรนี้เข้าตัวที่2นะครับผลลัพธ์ได้เลข6ลดไป2ครั้งลดเหลือ5เหลือ4นะครับงวดที่มาดูงวดที่2งวดที่2ใช้407เมื่อกี้สัก21ใช่ครับ407 041ตั้ง407แล้วก็0 41 2ตัวล่าง2ตัวล่างอะไรเอ่ย2ตัวล่าง46นะครับ2ตัวล่าง46ก็ขีดเลข46แล้วก็เลข4นะครับเอาเลข4ลงมาตั้งเลข4บวกด้วยเลข4บวกด้วยเลข6นะครับได้เท่ากับ14 14ลดเหลือ3เหลือ2จะได้เลข3กับเลข2นะครับมา1ตัวหลัก10นะครับท่านผู้ชมหลัก10หลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างหลัก10ล่างเราทำงวด46นะครับทำงวด46หมอกงวดนี้8 6 7แล้วก็2 8ออก8 6 7นะครับ2ตัว2 8ถูกเลข2ตัวนี้นะครับหลัก10มาดูงวดที่2ขออภัยงวดที่3นะครับงวดที่3
งวด28ตั้ง199606แล้วก็94 199606แล้วก็2ตัว94นะครับขีดเลขเลข1นะครับแล้วก็เลข94เอาเลข1ลงมาบวกด้วยเลข9บวกด้วยเลข4นะครับเท่ากับ14 4ลดเหลือ3เหลือ2นะครับได้เลข3กับเลข2ที่หลัก10นะครับเลข3กับเลข2ที่หลัก10หลัก10นะครับท่านผู้ชมหลัก10ล่างงวด94ออกงวดนี้นะครับ662 662แล้วก็37 662นะครับ2ตัว37ก็ถูกเลข3เลข3ตัวนี้นะครับตัวที่2นะครับถูกเลข3ตัวที่2เราถูกเลขเลขตัวที่3นะครับท่านผู้ชมตัวตั้งตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ถูกตัวที่3มา2งวดแล้วก็มางวดที่3ถูกตัวที่2นะครับตัวกลางมาดูงวดที่4งวดที่4ต่อได้มั้ยเอ่ยเอาหน้าใหม่นะครับท่านผู้ชมลงยาหน้าใหม่ดีกว่าหน้าใหม่นะครับเดี๋ยวลองท้ายไปนิดนึงนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าหมึกเปิดด้านล่างนะครับเมื่อกี้งวดไหนเอ่ยหรือไม่เมื่อกี้ออก37นะครับงวดนี้ใช้608แล้วก็662ตั้ง608 608นะครับแล้วก็662ตั้ง2ตัวล่าง2ตัวล่างออกอะไรเอ่ย2ตัวล่างออก37นะครับ2ตัวล่างออกเลข3เลข7แล้วก็เอาเลข6นะครับกับเลข37เอามาตั้งเลข6บวกด้วยเลข3บวกด้วยเลข7นะครับเท่ากับ16 6ลดเหลือ5เหลือ4นะครับเลข4กับเลข5มา1ตัวนะครับท่านผู้ชมงวดนี้งวดที่เท่าไหร่เอ่ยงวดที่4นะครับงวดที่4ได้เลข4กับเลข5มา1ตัวทำงวด37นะครับออกงวด665แล้วก็59ออก665นะครับแล้วก็2ตัว59ถูกตัวที่2นะครับท่านผู้ชมถูกตัวนี้เลข5มาดูงวดที่5นะครับงวดที่5ก็คืองวดที่แล้วที่ออก00นั่นเองนะครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วใช้4 718 665ตั้ง718แล้วก็665ตั้งนะครับ2ตัวล่าง59ขีดเลข7นะครับเลข7กับเลข59เอาเลข7ลงมาตั้งนะครับบวกด้วยเลข5บวกด้วยเลข9นะครับเท่ากับ5กับ9เป็น14บวกกับ7เป็น21 21 1ลดแต้มเหลือ0เหลือ9นะครับสูตรนี้งวดที่แล้วลุงยาทำนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าลงไว้หลายสูตรนะครับให้นี้ก็เลยไปเปิดย้อนดูว่าสูตรไหนเข้าบ้าง นะครับปรากฏว่ามาเข้าสูตรนี้นะครับตัวเลขงวดที่แล้วออก00นะครับท่านผู้ชม962 96 2นะครับแล้วก็2ตัวล่าง00ถูกเลข0ตัวนี้นะครับตัวกลางเลยครับท่านผู้ชมงวดที่5นะครับถูกตัวกลางเลข0ล่างนะครับ0ล่างหลัก10ล่างงวดที่4ถูกตัวกลางเหมือนกันนะครับเลข5ออก59แล้วก็เอ่ยงวดที่3ถูกตัวกลางเหมือนกันนะครับ37แล้วก็งวดที่2ถูกตัวที่3นะครับออก28แล้วก็งวดแรกถูกตัวที่3ออก46นะครับดังนั้นงวดนี้จะเน้นไว้ที่ตัวกลางนะครับท่านผู้ชมตัวกลางก็จะเข้าเลข00เลข5เลข3นะครับเข้ามา3งวดตัวกลาง3งวดเพราะฉะนั้นงวดวันที่1นี้เราลุ้นตัวที่2นะครับตัวกลาง
เราตั้ง482962นะครับสำหรับงวดวันที่1นะครับท่านผู้ชม482 482 962 962นะครับแล้วก็2ตัว00 00นะครับใช้เลข0เลข0แล้วก็เลข4เอามาบวกกันนะครับใช้ไม่เอ่ย482962นะครับเลข4บวกด้วยเลข0บวกด้วยเลข0นะครับเท่ากับเลข4ลดแต้มนะครับเหลือเลข3เหลือเลข2อ่ะลุงยาเก่งไว้ที่ตัวกลางเลยครับท่านผู้ชมเลข3เลข3นะครับวงไว้ที่ตัวกลางเลยนะครับเลขท้าย2ตัวล่างนะครับสูตรหลัก10หลัก10นะครับรูทสูตรหลัก10ล่างนะครับหลัก10ล่างเลข3กับเลข2นะครับท่านผู้ชมเลข3 1ตัวแล้วก็เลข2 1ตัวนะครับยังไม่รู้ว่าหลักหน่วยคือเลขอะไรนะครับ2ตัว2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวอย่าตีเส้นไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมงวดวันที่10งวดวันที่1นะครับงวดวันที่1 1ทับเดือนพฤศจิกายน67นะครับแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลนะครับหรือท่านผู้ชมจะรูดเลยก็ได้นะครับท่านผู้ชม303132333435นะครับถ้ารูด3เลยนะครับ2เป็นตัวการนะครับสำหรับคลิปนี้ลุงยาจะเด่นไว้ที่เลข3นะครับจะวงไว้ยังไม่วงนะครับท่านผู้ชมแต่เด่นไว้ที่เลข3เลยนะครับเด่นไว้ที่เลข3เดี๋ยวไปดูสูตรอื่นอีกทีนะครับว่าเลขเด่นเลข3เลข3เด่นหรือเปล่านะครับหรืออาจจะมาเลข2ไม่แน่นะครับท่านผู้ชมระหว่างเลข3กับเลข2นะครับใจลุงยาเด่นไว้ที่เลข3เลยนะครับตรงกลางเพราะว่างวดล่าสุดนะครับงวดล่าสุดที่ออก00ก็คือตัวกลางนั่นเองนะครับผลลัพธ์ได้เลข21 109ลดแต้ม09มาเลข0เลข0ตัวกลางนะครับแล้วก็งวดที่ออก59ผลลัพธ์ได้16นะครับ654ตัวกลางเลข5มานะครับท่านผู้ชมก็คือเราดูงวดย้อนหลังใกล้ๆนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่มาก็สูงมากเลยนะครับสำหรับเลข3นะครับแคปไว้นะครับท่านผู้ชมสำหรับสูตรเลขหลัก10นะครับตัวเลขที่จะเข้าคู่เลขเลข3กับเลข2มีสูตรอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปหน้าต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวลุงยาจะมาทำสูตรหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยล่างงวดวันที่1ตุลา1พฤศจิกาขอให้นะครับ1พฤศจิกา67นะครับแคปไว้นะครับท่านผู้ชมขยายนิดนึงขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมลุงยาสวัสดีครับ